จากกรณีที่นายเซอร์เกย์มาเชนโกรัฐมนตรีคลังของยูเครนได้ออกมายอมรับว่าการที่กลุ่มประเทศตะวันตกมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ยูเครนล่าช้าเกินไปทำให้ธนาคารกลางยูเครนต้องพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเพื่อให้รัฐบาลมีเงินไปใช้จ่ายรวมถึงการจ่ายเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทหารซื้ออาวุธและกระสุนปืนซึ่งนับตั้งแต่รัสเซียมีปฏิบัติการทางทหารค่าเงินฮิฟเนียยูเครนอ่อนค่าลงถึงร้อยละ30แล้วและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นอย่างมากขณะที่หลายประเทศในตะวันตกกำลังรอให้เคียฟยอมจำนนและคิดว่าปัญหาของพวกเขาจะได้รับการแก้ไขทันทีเมื่อเกิดขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศยังแนะนำว่าประเทศตะวันตกบางประเทศพร้อมที่จะยอมรับการยอมจำนนของยูเครนในความขัดแย้งทางทหารกับรัสเซียที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องกับรัสเซียและให้ยูเครนยอมรับดินแดนบางส่วนของตนล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานความขัดแย้งนองเลือดในยูเครนมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นจุดจบของความเป็นเจ้าโลกของตะวันตกจากความเห็นของนายวิกเตอร์เออร์บานนายกรัฐมนตรีฮังการีเมื่อเร็วๆนี้ในการให้สัมภาษณ์นิตยสารออนไลน์เยอรมนีเออร์บานคาดหมายว่าสหภาพยุโรปจะอ่อนแอลงในเวทีนานาชาติครั้งที่การสู้รบในยูเครนสิ้นสุดลงโดยผู้นำฮังการีอ้างว่าตะวันตกไม่มีความสามารถที่จะเอาชนะความขัดแย้งทางทหารและมาตรการคว่ำบาตรที่กำหนดเล่นงานมอสโกล้มเหลวในความพยายามบ่อนทำลายเสถียรภาพของรัสเซียยิ่งไปกว่านั้นมาตรการลงโทษกลับเป็นไฟย้อนสอนกลับมาทำลาย EU เสียเองเออร์บานเน้นว่าภาคส่วนขนาดใหญ่ของโลกชัดเจนว่าไม่ได้ให้การหนุนหลังสหรัฐในเรื่องยูเครนอ้างถึงจีนอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้โลกอาหรับและภูมิภาคต่างๆที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนแนวทางของตะวันตกในความขัดแย้งนี้มันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่สงครามนี้จะเป็นจุดจบความเป็นเจ้าโลกของตะวันตกอย่างชัดเจนเออร์บานกล่าวพร้อมระบุอีกด้านหนึ่งบรรดามหาอำนาจอื่นที่ไม่ใช่ EU กำลังได้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้โดยเขาพาดพิงไปถึงรัสเซียซึ่งมีแหล่งพลังงานของตนเองนายกรัฐมนตรีฮังการียังระบุว่าแม้ EU ลดการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียแต่ก๊าซพอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียกลับพบเห็นรายได้พุ่งทะยานเช่นเดียวกับปักกิ่งซึ่งเวลานี้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นจากก่อนหน้าเกิดความขัดแย้งโดยเขาชี้ว่าก่อนหน้านี้จีนเคยต้องพึ่งพาจากโลกอาหรับแต่ปัจจุบันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปซึ่งในกรณีนี้คาดหมายว่าเออร์บานน่าจะพูดถึงตลาดน้ำมันทั้งนี้ฮังการีคงจุดยืนเป็นกลางมาตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนปะทุขึ้นโดยไม่มอบอาวุธใดๆแก่ทั้งสองฝ่ายและไม่ออกถ้อยแถลงรุนแรงใดๆกับทั้งมอสโกและเคียฟ